สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาแนะนำการทำปุ๋ยน้ำหมักจากขี้วัวนะคะนี่ไงล่ะเจ้าของขี้วัวที่ได้มาเรามาตากแดดให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้วิธีการเตรียมแปลงค่ะถากหญ้าให้เกลี้ยงนะคะเศษหญ้าที่มีใช้คลาดออกให้หมดถ้าหญ้าแห้งแล้วเราเอามาหมักในแปลงได้ค่ะแต่ถ้าหญ้าสดๆอย่าหมักนะคะเพราะว่าถ้าหมักได้ขี้วัวลงไปเขาก็จะขึ้นมาขูดออกให้หมดค่ะให้เหลือน้อยที่สุดต่อจากนั้นนะคะเอาขี้วัวมาเทในแปลงที่เราต้องการจะหมักค่ะขุดดินให้ลึกประมาณ1หน้าจอบแล้วก็เอาขี้วัวลงไปก่อนจะกลบแล้วก็คลุกเคล้าดินให้มันเข้ากับขี้วัวก็จะดีนะคะกลบต่อไปเป็นชั้นๆถ้ามีดินเป็นก้อนๆแล้วก็พยายามทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆสักๆไปให้เหลือก้อนเล็กๆแล้วก็เก็บเศษหญ้าออกให้หมดค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บเศษหญ้าออกให้หมดเขาก็จะขึ้นมาในระหว่างที่เราหมักเพราะว่าแปลงนี้แปลงที่เราหมักเนี่ยเราจะต้องหมักประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานจากนั้นเราก็มาเอาน้ำหมักขี้วัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะคะเพราะว่าบอกวิธีการทำไว้แล้วน้ำหมักขี้วัวนี้เราก็ไปลดในแปลงที่เราหมักดินไว้เพื่อที่ให้เขาได้ย่อยสลายเร็วขึ้นจุลินทรีย์ทำงานดีขึ้นดินก็ร่วนซุยค่ะซึ่งพืชผักจะชอบมากถ้าดินร่วนซุยแล้วพวกแมลงต่างๆก็จะไม่มารบกวนพืชผักของเราเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงมาฉีดเขาอะนะคะต่อจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะใน1เดือนนี้เราก็ลดน้ำให้ชุ่มชื้นไม่ให้ดินแห้งค่ะลดไปเลยค่ะลดเยอะๆให้จุลินทรีย์เขาได้ทำงานได้เต็มที่ขึ้นหมักไว้1เดือนขึ้นไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ